มันดูง่ายเนอะเออทำไมวะก็นั่นพี่เขาเฮ้ยตัวอีเจมทำเหมือนชักไปเยอะเลยไม่น่าแล้วชูดอะไรไม่รู้ไม่ชูด้วยไม่ชูเฮ้ยคุณเก่งจ้าจังหวะจังหวะเย้ไข่ไข่ค่ะตอนนี้อยู่ในรายการ3 plus รับแขกค่ะไหนใครใครมาช่อง3ไหมไม่เคยไม่มีเลยค่ะวันนี้วันแรกวันนี้มาโปรโมทเพลงพอหรือยังค่ะเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราใช่ถูกต้องก่อนพูดถึงเพลงพูดถึงวงก่อนดีกว่าทำไมต้องไก่ไข่ชื่อวงของพวกเราเนี่ยก็เกิดมาจากความที่เราอ่ะคิดไม่ออกจริงๆก็เลยตัดพ้อว่าเนี่ยเป็นไก่ไข่ควายไปเลยแล้วกันแล้วแบบเวลาผ่านไปแล้วรู้สึกว่าควายมันไม่สุภาพแล้วมันก็ยาวไปก็เลยเอองั้นไก่ไข่แล้วกันง่ายๆดีที่มาที่ไปของวงเป็นไงคะมาจากไหนเอ่ยพูดหน่อยก็เกิดจากการรวมตัวตอนที่พวกเราเรียนอยู่ชั้นมัธยมค่ะเราอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็ตอนแรกมาเล่นสนุกกันก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เลยลองไปประกวดดูแล้วก็เลยผ่านก็เลยคิดว่าเออทำต่อดีกว่าแล้วก็ชวนกันไปGMM Audition ค่ะเลยได้มาอยู่ค่ายจีนแลบในปัจจุบันพูดถึงซิงเกิลใหม่เพลงพอหรือยังเพลงล่าสุดของพวกเราที่เพิ่งปล่อยไปนะคะก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนสองคนหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะท็อกซิกแล้วก็อยู่กันไปก็มีแต่ความทุกข์อะไรอย่างนี้เราเลยแบบว่าอยากเขียนเพลงเพื่อมาตอกย้ำความทุกข์ตรงนั้นว่าบางทีถ้ามันทนไม่ไหวอ่ะมันควรพอได้แล้วมันก็เลยเกิดคำถามว่าเออพอหรือยังอะไรประมาณนี้กับความสัมพันธ์กับความทุกข์กับทุกๆอย่างและเกิดคีย์เวิร์ดคำนี้มาอะไรนี้แต่ที่มาของเพลงก่อนหน้านั้นก็มาจากแบบว่าเมโลดี้เพลงด้วยแล้วเราก็พอได้คีย์เวิร์ดแล้วก็มาตีความต่อแล้วการทำงานกับค่ายจีนแล็บเป็นยังไงบ้างคะจริงๆการทำงานกับค่ายจีนแล็บก็คือถือว่าสนุกมากแล้วก็พวกเราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าค่ายไม่มีการปิดกั้นอะไรเราเลยเนาะแต่ว่าเราอยากทำอะไรขอให้เราแสดงไอเดียออกมาแล้วก็ปรึกษากับพี่ๆเนี่ยพี่ๆเขาก็พร้อมจะแนะนำแล้วก็ซัพพอร์ตเราค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขแล้วก็สนุกค่ะมันอยู่เป็นครอบครัวค่ะค่ะก็จากวันที่เราประกวดมาจนถึงวันนี้ที่เป็นศิลปินนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสเต็ปแต่ละสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นสเต็ปที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกๆคนเลยเพราะว่ามันมีการที่เราต้องปรับตัวอะแดปตัวเองตลอดเวลาใช่ค่ะอย่างพอเป็นศิลปินอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือเรื่องเวลาเรื่องอะไรเรื่องความสามารถเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนการแข่งขันแล้วมันมีคนที่ expect ผลงานเราอยู่ว่าเออเขาอยากฟังแบบนี้เขาอยากเสพอะไรประมาณไหนใช่ค่ะเราก็ต้องทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดก็รู้สึกว่าแบบได้รับประสบการณ์มากมายค่ะทั้งความกดดันแล้วก็คำชมมากมายค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะได้เจอคนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหนูเรียนปกติหนูคงไม่ได้แบบมานั่งเจอคนในวงการเพลงหรือว่าแบบเจอคนใหม่ๆเจอคนที่มีประสบการณ์แล้วเราไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็อีกอย่างรู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่รู้สึกเหมือนเราต้องแบกรับความคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆก้าวที่เดินต่อไปอะไรเงี้ยมันมีความคาดหวังจากทั้งตัวเราเองนี่แหละที่เราสร้างด้วยตัวเราเองจากสิ่งแวดล้อมจากแบบปัจจัยภายนอกต่างๆอะไรอย่างนี้มันก็เลยเกิดความกดดันด้วยแต่ก็พยายาม manage ทั้งเรื่องของแบบความสุขเนาะที่แบบได้ทำแล้วก็การที่เราจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายได้ประสบการณ์ค่อนข้างมากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราจะต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในการจะแบบออกไปโชว์ต้องคิดโชว์ต้องเตรียมตัวต้องวางแผนอะไรเงี้ยคือทำงานอาจจะต้องแบบวางแผนมากขึ้นมีระบบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือศิลปินนี่ทำให้เราเข้าใจว่าคำว่ารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเนี่ยหมายความว่ายังไงเราก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องความสามารถการทำงานโดยเฉพาะกับการจัดการอารมณ์ในการทำงานต่างๆอะไรเงี้ยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คือไม่เจอกับตัวก็ไม่เข้าใจก็เหมือนทำให้เราได้รับประสบการณ์แล้วก็มาคิดได้มากขึ้นค่ะว่าควรจัดการยังไงต่อไปตอนนี้นะคะพวกเราก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็วงไก่ไข่ก็มีทั้งหมด3เพลงนะคะก็เพลงล่าสุดเป็นเพลงพอหรือยังค่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องพอสก่อนเพราะว่าเราจะไปเล่นเกมโอ้เล่นสุดๆใหญ่มากก็ตอนนี้นะคะเราจะเป็นช่วงของเกมเซสชั่นนะคะมันเป็นชื่อเกมว่าคนเก่งเพราะอะไรเพราะซิงเกิลที่2เราชื่อเพลงว่าคนเก่ง
กติกานะคะก็มีอยู่ว่าเราต้องดึงทิชชู่มาพร้อมกับแก้วนะแล้วใครถึงตรงเส้นสีดำปุ๊บคนนั้นคือคนเก่งแต่ถ้าไม่ถึงก็คือไม่ใช่คนเก่งละแพ้ละโดนทำโทษเลยโดนทำโทษขาดแล้วขาดเลยมันดูง่ายเออทำไมวะก็นั่นพี่เขาเฮ้ยไอ้เจี๊ยบทำเหมือนชักไปเยอะเลยไม่น่าแล้วเหมือนชักไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองเป็นป่ะไม่เป็นไรนะเพื่อนเป็นที่เราด้วยแหละโอลิมปิกมากวันเนี้ยมันตั้งใจเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องขาดแล้วชูดเลยไม่รู้ไม่ชูด้วยไม่ชูเฮ้ยคนเก่งจ้าอุ้ยสนุกขาดเลยอุ้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 ยเฮ้ยได้หว่ะอันนี้ได้หว่ะอะไรนะไปสุดเลยสุดเลยดึงดึงค่ะอุ้ยไม่มาแล้วเงียบเงียบแป๊บเงียบไม่ใช่สมาธิต้องใช้สมาธิอู้ได้แล้วได้แล้วมันต้องเลยลงมาใช่ไหมมันต้องเลยลงมาอย่างนี้คือไม่ได้เหรอคะนี่ไม่เดี๋ยวเราต้องเก่งไกลสุดต้องไปเลยไกลสุดมันตึงเนาะตึงมันตึงมันอ่อนแอแล้วมันใช้มาแล้วรอบนึงเออไม่ต้องชูงเฮ้ยเราจะพูดว่าระวังเห็นทรงแล้วก็จะพูดว่าระวังแต่ไม่ทันแกรกจบชีวิตแกรกสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมันหนักจริงอะเห็นเปล่าทำเป็นมวยเฮ้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 ยคือได้อ๋อคนนั้นเก็บไม่ใจเย็นบอกแล้วนะที่เราโอลิมปิกอยู่ตรงนี้โอ๊ยเอามือออกไปทีมชาติญี่ปุ่นโอ๊ยอย่าทำขำได้ปุ๊ได้ปุ๊แค่หายใจที่เดียวกับดาราเลยอ่ะเฮ้ยเรามันดิ่งมาได้ได้ค่อยๆเออค่อยๆเจอได้อุ๊ยพี่เดียวกันพี่เดียวกัน3 2 1ไปมันทําดึงง่ายจังวะพร้อมมันหมดแล้วไหมเออคนที่4คนแรกเนี่ยเป็นหลังเจี๊ยบได้จะบอกคนเต็มคนที่4เออแต่ไม่แต่ไม่เป็นคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวเราตายลงที่เดียวกันใช่มั้ยเป็นไปได้เมื่อกี้มีเช็คแล้วไงเออเราพูดไปแล้วเฮ้ยมันติดดวงไม่ได้ไม่พูดเฮ้ยมันได้เจ๊เยี่ยมมันก็แบบว่าโอ้โหได้คนเก่งแล้วได้แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้คนเก่งในเกมของเรามาแล้วก็คือป้าแล้วก็มีเก่งรองลงมานะคะก็มีเยี่ยมกว่าได้นะคะแล้วก็แกงกระดาษค่ะไปไม่ถึงไหนสองคนนี้แต่ไปแรงนะคะคนเก่งบทลงโทษยังไงคะเดี๋ยวบทลงโทษเดี๋ยวขอให้คนเก่งไปคิดก่อนนะคะเดี๋ยวโดนแน่นอนรอเลยก็เราสุดท้ายนี้นะคะจะมาฝากผลงานเพลงของพวกเรานะคะก็ซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงว่าพอหรือยังตอนนี้ก็มีทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะสามารถฟังกันได้แล้วก็ฝากติดตามช่องไก่ไข่แบรนด์นะคะทาง Instagram Facebook YouTube นะคะก็เร็วๆนี้มีงาน Monster Festival ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะวันที่25ใช่ๆใครที่ซื้อบัตรแล้วก็ติดตามแล้วก็สามารถไปดูพวกเราได้แล้วก็เดี๋ยวไลฟ์อัพเป็นยังไงก็ติดตามผ่าน Facebook แล้วก็ Instagram ของพวกเราได้เลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะเราก็มีโชว์พิเศษสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณรายการ3พัสรับแขกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกี่ครั้งแล้วฉันเห็นฉันมีน้ำตากับรักที่พัง
แต่ทำไมเธอถึงไม่จำปล่อยเธอนั่งเหงาทั้งที่เธอเองอยู่กับเขาโทรศัพท์เข้ามาเขาบอกไม่มีอะไรเป็นนั่นแหละคือแฟนเก่าฉันไม่ควรพอถ้าคิดที่จะรอก็คงต้องพอสักทีพอหรือยังพักก่อนถ้าหากเขาไม่รอเธอก็ควรจะพอแล้วไหมพอหรือยังพักใจถ้าคุณคิดจะไปเธอต้องอยู่ให้ไว้เองพอหรือยังพักก่อนถ้าหากเขาไม่รอเธอก็ควรจะพอแล้วไหมพอหรือยังถ้าคุณไม่เห็นใจถ้าคุณคิดจะไปเธอต้องอยู่ให้ไว้เอาเองใครดูละครช่อง3ไหมคะเคยค่ะชอบดูละครเรื่องอะไรเอ่ยชอบดูเรื่องอะไรคะตอนนี้ล่าสุดนะคะเรื่องพรหมลิขิตก็คือติดมากแต่ถ้าใครดูไม่ทันก็ดูได้ที่3 plus ค่ะแล้วก็ดูพวกเราได้ที่3 plus รับแขกเอไปดูด้วยนะไหนคนเก่งบทลงโทษมันคืออะไรคะสรุปบทลงโทษให้ผู้แพ้ทุกคนเนี่ยโพสต์รูปแบบไม่ห่วงสวยนะเอาหน้ากล้องเลยคนละโพสต์แล้วก็เอาลง IG story วงด้วยเกินไปเป้าอ่ะเกินไปเป้าแกมันสวยอยู่แล้วแกจะห่วงอะไรก็จริงค่ะมาเลยมาเลยไม่ปฏิเสธเลยเชียร์ก่อนได้ไหมโอเคเราไปแล้วโอเคค่ะต่อเลยค่ะไม่ต้องซูมแล้วเนาะผมว่าอะไรจะอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอันนี้คือเกียร์หรอไม่ทุกคนนะโหสวยเว้ยอยู่เฉยๆกันทุกคนพร้อมกันโอเคค่ะเว้ยคุณเก่งอ่ะ